บ้านหลังเนี้ยมีผีเฮ้ยคุณพ่อจะได้กลิ่นศพทุกครั้งเลยใช่ค่ะคุณพ่อมีอาการแบบนี้แรกเริ่มเดิมทีตอนไหนคะที่เริ่มได้กลิ่นเลยอ่ะก่อนประมาณ2อาทิตย์ก่อนที่เขาจะชักนะคะเขาจะบ่นมาตลอดเลยว่าพ่อเหม็นกลิ่นศพนะพ่อเหม็นกลิ่นศพนะแต่คือเขาจะไม่ได้กลิ่นตลอดเวลาคุณพ่ออยู่ที่ไหนคะอยู่กับอยู่ที่บ้านค่ะอยู่ในบ้านแล้วคุณพ่อพูดว่ายังไงบ้างพ่อเขาก็จะบ่นมาตลอดว่าเหม็นกลิ่นศพนะแกได้กลิ่นไหมถามแม่แกได้กลิ่นไหมออมได้กลิ่นไหมลูกอะไรเงี้ยก็คือว่าทุกคนในบ้านจะไม่มีใครได้กลิ่นแต่เขาจะไม่ได้กลิ่นตลอดค่ะเขาจะได้กลิ่นแบบเหมือนเป็นบางช่วงบางตอนแต่คือจะได้กลิ่นทุกวันช่วงไหนบ้างนะช่วงเวลามันระบุไม่ได้เลยค่ะบางวันก็ช่วงเช้าบางวันก็ช่วงจะนอนบางวันก็อะไรเงี้ยแต่คือว่าทั้งวันเนี่ยก็คือจะมีกลิ่นตามตลอดแต่ว่าแบบไม่ได้ทุกทั้งวันใช่แล้วหลังจากที่ได้กลิ่นแล้วเป็นยังไงหลังจากที่ได้กลิ่นประมาณ2ตอนแรกอ่ะคิดว่าไม่มีอะไรคิดว่าพ่ออาจจะแบบว่าเอ๊ะเขาได้กลิ่นไปเองหรือเปล่าเพราะคนในบ้านไม่มีใครได้กลิ่นแล้วพอสัก2อาทิตย์เขาก็เกิดอาการชักเกร็งเลยค่ะชักเกร็งยังไงคะก็คือตาค้างน้ำลายฟูมปากแล้วก็กัดขอบปากตัวเองเนี่ยค่ะเลือดเลยไหมเลือดค่ะอู้น้องสาวที่อยู่ด้วยกันก็คือน้องต้องเอาผ้า 6,000 นิ้วนะคะแล้วก็ยัดเข้าไปในปากพ่อแทนเพราะว่ากลัวว่าพ่อจะแบบกัดลิ้นตัวเองใช่ใช่อาการนอกเหนือจากชักเกร็งกัดลิ้นเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยอยู่ๆก็เรียวแรงเยอะแบบมหาศาลใครก็จับไม่อยู่เลยใช่ค่ะเป็นยังไงคะก็คือว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยยังไงอธิบายละเอียดก็คือว่าตาจะขวางแล้วก็จะเอาเรียวแรงมาจากไหนไม่รู้ค่ะสามารถสะบัดคนที่ไปช่วยจับเขาเนี่ยออกมาได้แต่เวลาจะลุกเดินกัดเดินไม่ค่อยไหวเดินเซไปเซมาแต่เวลาสะบัดนี่คือสะบัดสุดใจเลยค่ะแล้วพูดอะไรไหมพูดปล่อยกูอย่ามายุ่งกับกูไม่ต้องมาจับกูชักนานไหมแต่ละครั้งชักประมาณ 2-3 นาทีต่อครั้งค่ะอุ้ยโอ้ยอันตรายอยู่นะเออมีคลิปช่วงที่คุณพ่อมีอาการแบบนั้นด้วยนะคะพี่มีอันนี้เป็นหลังชักครั้งที่3อันนี้คือจะอาการไม่รุนแรงแม่จับไปข้างหน้านะดูหัวทิ่มคุณพ่อสักด้วยดูแล้วนี่คือต้องจับกันหลายคนเลยนะหลังจากที่บอกว่าได้กลิ่นศพในวันนั้นวันรุ่งขึ้นตอนเที่ยงต่อกันเลยเหรอคะใช่ค่ะคุณพ่อบอกว่าอะไรคะคุณพ่อนอนหันหลังอยู่แล้วแม่เปิดประตูเข้าไปพ่อแม่ก็เลยไปเรียกพ่อพลอยออมพลอยออมพอเขาหันกลับมาปุ๊บเขาก็เลยบอกแม่ว่าเหม็นกลิ่นศพแม่ก็เลยถามว่าเหม็นที่ไหนเขาก็เลยบอกเหม็นที่นี่แหละแล้วตรงไหนล่ะตรงนี้แหละแต่เสียงที่พูดแม่บอกว่าไม่ใช่เสียงเขาค่ะใช่แล้วเป็นเสียงแบบไหนอะคะเขาบอกว่าไม่ใช่เสียงพ่อจะเป็นเสียงแบบดุๆหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะต้องถามคุณแม่แล้วแหละใช่คุณแม่คะวันนั้นที่พ่อบอกว่าเหม็นกลิ่นศพเนี่ยเขาพูดเสียงยังไงคะแม่เสียงดุมากเลยค่ะคุณแม่ลองทำให้หนูฟังได้ไหมก็กลิ่นซากศพพอดีตรงไหนเล่าก็ถามเขาก็บอกตรงนี้นี่แหละตรงนี้นี่แหละเขาก็พูดเงี้ยแล้วเขาก็ชักไปเลยอะค่ะแล้วตอนนั้นคุณแม่ทำไงอะคะก็เรียกลูกอะค่ะเรียกลูกมาช่วยกันน้องชายของแม่เนี่ยเขาเอาวันเดือนปีเกิดพ่อลองไปให้หมอดูมาเขาบอกว่าพ่อโดนของเขมรไปโดนมาจากไหนเขาบอกไหมคะเขาไม่ได้บอกค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากอะไรนะให้มันให้พามันมาหาแต่ก็คือว่ามาที่นี่ก่อนให้มาที่หมอปลาก่อนเนาะไม่ใช่ค่ะเขาจะให้เราเนี่ยพาพ่อไปหาเขาที่นู่นที่ไหนจ๊ะแถวบ้านนะคะแล้วถ้าเราไม่ไปจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกมาว่าถ้าพ่อชักอีกครั้งนึงก็คือว่าพ่อจะตายอุ๊คิดว่าคุณพ่อเป็นอะไรอาจจะเกิดจากการที่พ่อชอบเก็บของเก่าฮะเก็บอะไรมาบ้างเพราะว่าโดยปกติแล้วพ่อจะเป็นแบบเหมือนกับเขาจะมีแบบไปเสริมนะคะแบบไปเก็บขวดเก็บอะไรอย่างเงี้ยมาขายในบ้านนะทำค้าขายกันอยู่แต่พ่ออาจจะแต่พ่อเขาจะแบบไปเสริมไปเก็บขวดเก็บของเก่าตามที่เขาเอาขยะไปทิ้งอะค่ะเอามาเก็บมาขายแต่อาจจะไปเก็บพระมาเพราะว่าพ่อเคยเก็บมาบ้านแล้วก็โดนแม่บ่นว่าไม่ให้เอาเข้ามานะอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ดีนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาแอบเก็บเข้ามาอีกหรือเปล่าใช่ใช่ทีมงานเขาได้ถ่ายรูปบริเวณบ้านเขาไหมเพราะมันน่าสงสัยตรงที่ว่าเขาชักที่บ้านอย่างเดียวเลยนะกิ๊งแล้วเขาได้กลิ่นศพที่บ้านอย่างเดียวเลยใช่ไหมมีรูปบ้านเขาไหมอ่ะพ่อได้กลิ่นศพข้างนอกบ้านได้กลิ่นปะถ้าไปข้างนอกพ่อจะได้กลิ่นศพไหมได้กลิ่นส่วนมากจะได้กลิ่นจากในบ้านได้กลิ่นเฉพาะในบ้านใช่ไหมพ่อซึ่งเป็นบ้านที่คุณพ่อไปเก็บของเก่าใช่ไหมที่บ้านเองที่บ้านเอง
ที่อยู่อาศัยมันเหม็นเป็นกลิ่นศพเลยกลิ่นผีแน่นอนรูปมายังรูปบ้านมายังผมเชื่อว่าบ้านหลังเนี้ยมีผีเฮ้ย